ตอนนี้ครับผมไม่ได้ทำคลิปนานเลยนะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรดีนะครับมีข้อมูลนะครับมีหลายท่านถามมานะครับเกี่ยวกับเครื่อง V นะครับนี่คือเครื่อง V เนาะนะครับเป็น V ตัวแรกนะครับเกี่ยวกับโปรแกรม Neo Gamma นะครับ Neo Gamma มาทำอะไรได้บ้างนะครับเพราะปกติเครื่องต้องบอกกันว่าเครื่อง V เนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเครื่องแปลงแล้วนะครับมันจะอ่านแผ่นไม่ค่อยได้นะครับมันอ่านแผ่นไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าผมสามารถที่จะดึงความสามารถนั้นออกมาได้ครับโดยผมจะลงโปรแกรมตัวนี้ให้นะครับต่อมาแต่ว่าก็มีบางท่านครับถามมาว่าแล้วมันอ่านแผ่นโซนไหนได้บ้างล่ะครับต้องบอกว่าโปรแกรมนี้นะครับมันอ่านแผ่นข้ามโซนได้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเครื่องอะไรนะครับถ้าลงตัวนี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บมันจะอ่านข้ามโซนให้ทันทีนะครับเดี๋ยวผมมาพิสูจน์ให้ดูครับก่อนจะพิสูจน์นี้ผมจะอธิบายเรื่องแผ่นก่อนนะครับแผ่นของเกมวีนะครับมีหลายประเภทนะครับก็จะแบ่งเป็นใหญ่ๆนะครับก็คือสองประเภทใหญ่ๆก็คือ NTSC ครับกับ PAL นะครับผมนะครับ NTSC เนี่ยก็ใช้ทั่วไปในญี่ปุ่นนะครับฉะนั้นแผ่นที่เข้ามาบ้านเราในส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นแผ่นของที่เป็น NTSC ทั้งเลยนะครับก็คือใช้ได้ใช้กับเครื่องได้อยู่แล้วเพราะเครื่องมันตั้งเป็น NTSC มันอยู่แล้วนะครับเราจะดูได้ไงครับนะครับด้านล่างครับมันจะมีตัวสื่ออยู่ครับเห็นไหมครับภาษาญี่ปุ่นนี่ครับนี่คือเป็นแผ่นญี่ปุ่นครับเป็นระบบ NTSC เดิมๆอยู่แล้วนะครับส่วนแผ่น US นะครับแผ่น US นะครับดูยังไงล่ะดูอย่างแรกเลยก็คือดูตัวหนังสือด้านใต้ครับเห็นไหมครับมันจะมีภาษาอังกฤษอยู่นะครับซึ่งแตกต่างกับแผ่นของญี่ปุ่นถ้าเป็นแผ่นญี่ปุ่นมันก็จะเป็นแผ่น US นะครับแต่แผ่นบางแผ่นเนี่ยมันเป็นแผ่นของเกาหลีโซนเกาหลีหรือโซนออสเตรเลียครับก็จะเป็นภาษาของประเทศนั้นไปนะครับแต่ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีเข้าบ้านเราแน่นอนครับนะครับต่อมาเรามาดูแผ่นของ US นะครับแผ่น US เนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบคือ NTSC กับ PAL นะครับถ้าเป็น PAL เนี่ยนะครับที่แผ่นก็จะเขียนเลยนะครับว่าเป็นระบบ PAL นะครับเห็นไหมครับจะเขียนเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็น NTSC เนี่ยเขาจะไม่เขียนไว้นะครับจะไม่เขียนไว้เห็นไหมครับคือแผ่นจะไม่มีนี่คือแผ่น US NTSC นะครับต่อมาเรามาดูกันครับนะครับเราจะใช้แผ่นเดิมๆก่อนนะครับโดยใช้แผ่นของญี่ปุ่นทั่วไปนะครับการใช้ Neo Gamma นะครับปกติแล้วนะครับก็คือแค่กดเข้าโปรแกรมเฉยๆครับก็กดสตาร์ทครับมันก็จะอ่านแผ่นให้นะครับนี่คืออ่านแผ่นแล้วนะครับเครื่องจะทำการรันนะครับนี่คือแผ่นเจแปนทั่วไปนะครับภาษาออกมาก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเห็นไหมครับผมนี่คือแผ่นเจแปนนะครับต่อมาครับเรามาดูแผ่นของที่เป็น US กันนะครับออกก่อนเนาะนะครับนะครับไปแล้วนะครับต่อไปเป็นแผ่น US นะครับที่ผมจะใช้ US เป็น NTSC นะครับตัวนี้เป็น NTSC นะครับสังเกตได้ว่านะครับเครื่องมันจะทำหา ISO อยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งว่าตัวนี้ผมลงให้ด้วยนะครับถ้าหากว่าใครลงนะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมครับนี่คือเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่คือเครื่องนี่คือแผ่น US นะครับถ้าหากคุณลงโปรแกรมตัวนี้แล้วนะครับต้องลง ISO ที่อ่านแผ่นของพวกนี้ด้วยนะครับผมลงครบไปครับมันก็เลยอ่านได้นะครับฉะนั้นถ้าหากใครไปแปลงที่อื่นเนี่ยอาจจะใส่ ISO ไม่ครบนะครับมันก็จะไม่อ่านนะครับถึงต่อให้คุณลง Neo Gamma มันก็ไม่อ่านนะครับเพราะว่าคุณลง ISO ไม่ครบนะครับต่อมานะครับอันนี้คือผมรีบผ่านผมผ่านตัว
ผ่น US NTSC นะครับต่อมานะครับเป็นแผ่น US ครับระบบ PAL นะครับหรือ PRAN นะครับผมซึ่งว่าแผ่นแบบนี้บ้านเราไม่ค่อยมีนะครับผมบอกเลยไม่ค่อยเข้ามาหรอกนะครับที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็น NTSC ซะมากกว่านะครับ ลองดูดีนะครับไปสาหาไอ้ตัวหนึ่งนะครับถ้าหากว่าคุณลงไอ้ตัวนี้ครบนะครับเครื่องก็จะทำการอ่านแผ่นให้คุณครับนะครับโอ้นะครับนะครับนะครับเป็นข้อนี่ครับมาแล้วนะครับฉะนั้นตัดความสงสัยได้เลยนะครับดีโอกามานะครับถ้าหากใครแปลงกับผมนะครับสามารถที่จะอ่านแผ่นได้ทุกโซนนะครับแต่ว่าการจะอ่านดีไม่ดีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของอ่านของคุณด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันหัวอ่านมันเสื่อมแล้วอะนะครับมันก็ไม่อ่านให้นะครับนะครับแต่ถ้าอ่านได้ขนาดนี้ก็คือหัวอ่านยังดีอยู่นะครับนะครับโอเคครับใครสนใจข้อมูลอะไรก็สอบถามทักเข้ามาได้นะครับผมครับสวัสดีครับ